ก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับมืออีกแล้วนะคะทุกคนเย้ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยบุ๋มก็มีคีย์บอร์ดตัวใหม่นะคะจากทาง Asus เนี่ยจะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ TKL แล้วก็เป็นคีย์บอร์ดไวเลสอีกด้วยนะคะนั่นก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ก็คือ ROG Strix Scope RXTKL Wireless Deluxe นะคะก็ชื่อค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะก็นี่แหละค่ะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ TKL ของทาง Asus นะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อไวเลสแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ธรรมดากันอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในเรื่องของดีไซน์กันก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องสเปคเนาะก้อนคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะวัสดุนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักในระดับหนึ่งเหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วนะคะคีย์บอร์ดตัวนี้ยังมีการออกแบบในรูปแบบของไซส์ TKL เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสะบัดเมาส์นะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายเล่นเกม FPS ต่างๆนะคะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดแบบนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเพิ่มพื้นที่ให้เราสามารถสะบัดเมาส์ไปมาได้แบบมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเผื่อใครที่แบบเป็นสาย Valorant สาย PUBG อะไรอย่างเงี้ยจะรู้ดีนะคะว่าสเปซของการสะบัดเมาส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยเขายังมีปุ่มสติลคีย์มาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือจะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะที่เป็นปุ่มรูปคนนี่แหละปุ่มนี้เนี่ยเอาไว้กดตอนที่เราต้องการที่จะซ่อนแอปนะคะหรือว่าซ่อนพวกโปรแกรมต่างๆภายในคลิกเดียวนะคะทุกคนอย่างเช่นแบบแล้วอาจจะกำลังแอบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถกดใช้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะปิดทุกอย่างลงไปไม่ให้ผู้ปกครองเห็นหรือว่าไม่ให้เจ้านายเห็นได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะบุ๋มให้ทุกคนดูหลังกันนิดนึงตรงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีที่สำหรับปรับระดับนะคะก็ปรับระดับสูงต่ำนะคะได้1สเต็ปด้วยกันนะก็คือปรับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่เห็นไหมก็ได้ทั้งหมด1สเต็ปนะคะหรือว่าเราจะเอาลงก็เอาลงแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนข้างหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นกันลื่นนะคะตามมุมต่างๆแล้วก็จุดแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าสกรีนโลโก้ ROG แบบนี้นะคะทุกคนซึ่งสวยงามมากๆบุ๋มบอกเลยดูสิอ่ะดูสะท้อนไฟนะคะก็จะเห็นลายแบบเหมือนคาร์บอนตรงนี้นะคะเป็นเส้นๆเลยนะเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะโคตรเท่แล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวพูดถึงกันนิดนึงก็คือน้องจะเป็นแบบว่าเป็นสโลปลงมานะคะดูจากด้านข้างไปก็ตรงนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อรองรับที่รองข้อมือด้วยนั่นเองนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบว่าเป็นรอยแบบจากสูงไปต่ำแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของคีย์แคปกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนคีย์แคปตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อRX Switch โดยเฉพาะเลยนะคะไม่สามารถใช้ร่วมกับพวก Cherry Switch ได้นะคะเพราะว่า Switch ตัวนี้นะคะเขาได้ทำการออกแบบมาใหม่นั่นเองนะแล้วก็แบบเวลาใส่คีย์แคปเนี่ยมันก็เลยจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่มันไม่สามารถใช้คีย์แคปตัวอื่นได้นะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะเห็นกันหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ส่วนข้างหน้ามันก็จะหน้าตาเหมือนกันทั่วไปนั่นแหละค่ะทุกคนแต่มันจะแตกต่างกันตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้เลยค่ะโอเคไหนก็ลองการถอดตัวนี้มาที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะขอพูดถึงตัว ROG RX Optical Mechanical Switch กันนิดนึงนะคะซึ่งตัวที่บุ๋มได้มานะคะเป็นตัว RX Red ตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ใหม่ที่ทาง ROG เนี่ยเขาได้ทำการออกแบบมาใหม่เลยนะคะทุกคนโดยเขาได้ออกแบบคีย์แคปเป็นสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งใช้แกนตัว X นะคะรองด้านล่างเพื่อรองรับการกดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นมีความดีเลย์ต่ำแล้วก็การส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในบุ๋มให้ดูรายละเอียดเล็กน้อยกับตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือมันจะมีโลโก้ ROG อยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะทุกคนตรงสวิตช์เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยโคตรเท่อะทุกคนเวลาเราใส่คีย์แคปเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือจะยังเห็นตัวแบบสีแดงๆที่เป็นสัญลักษณ์ของ RX Red Switch อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบระหว่างตัว RX Switch นะคะกับตัว
ที่มุมมีนะคะเป็นเมคานิคอลแบบเรสวิตอีกแบบนึงนะคะอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดตัวเก่าของบุ๋มที่เพิ่งพังไปไม่นานนี้นะคะก็ใช้เป็นเรสวิตเหมือนกันแต่จะเป็นพวกเชอร์รี่สวิตอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้ซึ่งเห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในเรื่องของสวิตเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวเป็นเครื่องหมายบวกที่อยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของคีย์แคปก็จะมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือดูข้างในค่ะตัวของ RX Switch นะคะจะเป็นคีย์แคปที่มีลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบ4มุมแบบนี้นะคะแต่ว่าที่เป็นตัวแมคคานิคอลที่บุ๋มมีอีกตัวนึงนะคะมันจะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงใส่ร่วมกันไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงตัวสเปคของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้3แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบมีสายแบบไวเลสแล้วก็แบบบลูทูธนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการเชื่อมต่อแบบไวเลสนะคะแล้วก็จะดึงเอาตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นตัวรับนะคะเอาไปเสียบเข้ากับคอมของเราเนาะหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะต่อไปก็จะมีแบบบลูทูธนะคะมันก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดถ้าหากเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็กดเปิดไปแล้วก็ทำการเปิดบลูทูธในมือถือหรือว่า iPad ของเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเหมือนกันหรือว่าใครต้องการที่จะใช้แบบมีสายนะคะก็มีสายมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งสายที่เอาไว้สำหรับชาร์จแล้วก็สายที่เอาไว้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะนี่เลยก็จะเป็นสายตัวนี้หัวเป็น USB Type C นะคะโอเคสำหรับไวเลสนะคะก็จะเป็นไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะนอกจากจะเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3โหมดแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธนะคะได้ถึง3เครื่องนะคะในครั้งเดียวได้เลยก็คือแบบต่อทั้ง iPad ต่อทั้งโน้ตบุ๊กหรือว่าต่อทั้งมือถือนะคะด้วยบลูทูธได้ถึง3เครื่องเลยทีเดียวนะต่อไปนะคะบุ๋มก็จะพูดถึงแบตของเจ้าตัวคีย์บอร์ดกันนิดนึงก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคะทุกคนได้นานที่สุดเนี่ยอยู่ที่76ชั่วโมงเลยนะคะก็คือนานกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าจะใช้งานถึง76ชั่วโมงขนาดนั้นบุ๋มคิดว่าน่าจะต้องใช้งานในโหมดที่ปิดไฟนะคะเพราะว่าถ้าเปิดไฟเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปนะคะบุ๋มจะมาทำการให้ทุกคนฟังเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะคะว่าในส่วนของ RX Switch เนี่ยมันจะมีเสียงเป็นยังไงมาค่ะทุกคนเราจะมาทำการฟังเสียงคีย์บอร์ดตัวนี้กันค่ะว่าเสียงของ RX Switch เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแบบไม่ใส่คีย์แคปกันก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะฟังแบบใส่คีย์แคปโอเคต่อไปเนี่ยบุ๋มจะให้ทุกคนฟังเวลากดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกันนะคะเสียงคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปบุ๋มจะมาทำการเปรียบเทียบเสียงของ Red Switch ที่เป็นตัว Mechanical Switch ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะว่าเสียงมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาทำการฟังแบบไม่ใส่คีย์แคปกันก่อนแล้วกันนะคะแบบคีย์บอร์ด Red Switch ทั่วไปต่อไปแบบ RX Switch เดี๋ยวลองฟังสลับกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองฟังแบบใส่คีย์แคปดูนะคะเริ่มจากแบบคีย์บอร์ดทั่วไปต่อไปแบบ RX Switch เดี๋ยวเราจะลองฟังแบบสลับแบบเร็วๆดูนะคะโอเคโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปบุ๋มจะลองกดฟังคีย์บอร์ดทั่วไปแบบหลายๆตัวดูนะคะ
่อไปเป็น RX Switch นะคะโอเคก็สำหรับการทดสอบโดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโปรแกรม Armoury Crate กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูโหมดไฟแล้วก็การปรับแต่งต่างๆโดยคร่าวๆกันนะคะว่าสามารถทำอะไรในโปรแกรมนี้ได้บ้างโอเคเดี๋ยวเริ่มจากไฟ RGB กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น RGB Indicator นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมี Lighting Effect นะคะก็คือจะมี Sync with Keyboard Lighting นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนไฟที่อยู่เป็นตรงโลโก้เนี่ยตามไฟคีย์บอร์ดอื่นๆนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่โหมดก็ได้มันก็จะบ่งบอกสถานะนะคะถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดนะคะตรงนี้มันก็จะทำการแจ้งเตือนประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีบลูทูธ device LED อันนี้บุ๋มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะเพื่อปรับแต่งไฟ RGB ในโหมดบลูทูธนั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น lighting นะคะแล้วก็จะเป็นโหมดไฟทั่วไปก็จะมีตั้งแต่ streak นะคะที่เราสามารถเลือกสีตามใจชอบของเราได้นะคะอยากได้สีโทนไหนเนี่ยบุ๋มจะลองแบบสีฟ้าๆดูเลยอะสีฟ้าๆนะคะแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้อันนี้ก็คือความสว่าง 100% ต่อไปก็จะเป็น Blitting ค่ะอันนี้ก็สามารถเลือกแบบ Random ก็ได้หรือว่าเลือกแบบเดี่ยวก็ได้นะคะก็มาลองเล่นดูได้นะคะในโหมดนี้ก็จะมีปรับความเร็วปรับความสว่างนะคะแล้วก็จะเป็น Color Cycle Color Cycle เนี่ยก็คือมันจะหมุนสีไปเรื่อยนะคะทีละสีเองนะเดี๋ยวขอปรับความสว่างไว้ที่100ก่อน100ตอนนี้ก็จะเห็นไฟเป็นสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินต่างๆนะคะก็จะค่อยๆหมุนไปแล้วก็จะเป็น reactive อันนี้ต้องทำการกดนิดนึงนะคะนี่มันจะเป็นไฟที่ติดเวลาที่เรากดนะคะนี่เลยก็จะมีทั้งแบบ random แล้วก็ double อันนี้ผมก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคะอันนี้ก็เป็นโหมดเรนโบว์ทั่วๆไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดเริ่มต้นที่ตั้งมานะคะการปรับแต่งภายในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยเราสามารถมากดแบบว่าทิศทางได้ด้วยนะคะว่าแบบอยากให้มันเฟดไปด้านไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากให้มันเร็วแค่ไหนความสว่างอ่ะอันนี้เต็ม100นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นริปเปิลริปเปิลก็คือจะเป็นแบบกดแล้วมันจะกระจายออกไปนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวขอตั้งไฟให้มันครบ 100% ก่อนนี่เห็นไหมเฮ้ยสวยงามดีนะแล้วก็แบบมาเลือกเป็นแบบแพทเทิร์นก็ได้ก็คือจัดไฟตามที่เราต้องการหรือว่าจะแบบเรนดอมเลยก็ได้นะคะต่อไปก็จะมี Starry Night ก็จะเป็นแบบเหมือนดวงดาวอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนให้ดูกันแบบชัดๆนะคะมันก็จะกระพริบขึ้นมาของมันเองแบบนี้แล้วก็จะมี Quicksand เดี๋ยวขอปรับไฟก่อนเลยขั้นแรกอันนี้อ่ะดูเรื่องความรวดเร็วมันก็จะเป็นเหมือนทรายตกอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็น current ที่เหมือนกับคลื่นหัวใจนะคะหมดไฟนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันก็จะเป็นเหมือนแบบเวลาหัวใจเราเต้นนะคะทุกคนคล้ายๆกันกับหมด Starry Night นะคะแต่ว่าจะขึ้นเป็นแถบที่ได้หลายสีกว่าต่อไปก็จะเป็น raindrop นะคะก็คือจะเป็นหมดเหมือนเม็ดฝนนะคะที่ตกลงมานะคะทุกคนก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นโหมด Aura Sync นะคะซึ่งก็สามารถไปปรับแต่งได้ใน Aura Creator ได้อีกทีหนึ่งซึ่งบุ๋มก็จะขอเลือกเป็นโหมด Rainbow ไว้เลยแล้วกันนะคะจะได้แบบมีหลายๆสีกันนิดนึงเนาะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นในโหมดของ Power เนี่ยมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะซึ่งเราก็สามารถตั้งแจ้งเตือนได้นะคะว่าให้มันเตือนตอนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ก็ตั้งไว้ที่ 20% นะคะพอมันเหลือ 20% ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการกระพริบนะคะเป็นไฟ RGB ให้เรารู้นั่นเองนะแล้วก็จะมีแบบการปิดไฟนะคะหลังจากที่เราไม่ได้แตะคีย์บอร์ดกี่นาทีนะคะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบ saving mode ก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น firmware update ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการปรับแต่งภายในโปรแกรมนะคะแล้วก็การปรับแต่งคีย์ต่างๆนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้คีย์บอร์ดตัวนี้นะคะสำหรับบูมแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายเล่นเกมหรือว่าสาย FPS นะคะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดไซส์ TKL ด้วย
แล้วก็ในเรื่องของสวิตช์ด้วยนะคะก็คือสวิตช์ตัวนี้เวลาเรากดแล้วมันค่อนข้างที่จะนุ่มมือแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ได้เสียงดังจนเกินไปด้วยนะคะหลังจากที่ทุกคนฟังการทดสอบมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้ต่างจากเรสสวิตช์ทั่วไปแต่ไม่ใช่เลยค่ะการใช้งานจริงๆเนี่ยค่อนข้างแตกต่างเลยนะคะเพราะว่าแบบเสียงมันนุ่มกว่าแล้วเวลากดมันรู้สึกละมุนนิ้วมากกว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนก็ถ้าหากใครสนใจในมุมแนะนำให้ไปลองที่หน้าร้านดูนะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนการรีวิวเนี่ยก็ขอจบเวลนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย